คุณผู้ชมหลายท่านรวมถึงผมรวมถึงคุณธนวันเองก็ต้องยอมรับนะครับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปใช้บริการที่เมกะบางนาก็ไม่บ่อยมากแค่วันละครั้งวันละครั้ง1ปีก็มี365วันเราก็ไป365ครั้งเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะคะเอาเม็ดเงินเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่เมกะบางนาบ่อยมากเพราะอยู่ใกล้ตึกเนชั่นของเรานั่นเองตอนนี้ครบรอบ1ขวบแล้วหรอครบรอบ1ขวบแล้วนะครับแม้ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการถึงจำนวนที่คนที่เข้าไปใช้บริการที่เมกะบางนาตลอด1ปีที่ผ่านมานั้นทางผู้บริหารของเขาจะยังไม่สามารถบอกตัวเลขได้นะครับแต่ก็มีผลประกอบการคร่าวๆออกมาครับจากทางด้านของผู้ที่ไปเช่าพื้นที่อยู่ในเมกะบางนาแล้วก็เป็นหุ้นส่วนหลักด้วยอย่างทางด้านของอิเกียประธานกรรมการบริหารของศูนย์การค้าเมกะบางนานะครับคุณคริสเตียนโอลอฟสันบอกอย่างนี้ครับว่ายอดขายของอิเกียในปี55ที่ผ่านมาเนี่ยทำกำไรได้สูงกว่าอิเกียสาขาที่สิงคโปร์ซะอีกครับหรือแม้แต่อีก1เจ้าที่เป็น5แมกเนตสำคัญเมเจอร์ซินิเพล็กสาขาเมกะบางนาเองก็สามารถทำกำไรได้เป็นอันดับที่3จากทุกสาขาในประเทศเลยนะฮะแค่เห็นจาก2แม่เหล็กนี้ก็พอจะคาดเดาได้แล้วว่าคนที่ไปใช้บริการเมกะบางนาในปีแรกที่เปิดทำการนั้นน่าจะเยอะมากจริงๆครับแผนงานต่อไปของทางเมกะบางนาเขาบอกว่าเตรียมงบประมาณเอาไว้ทำการตลาดในปีนี้ประมาณ200ล้านบาทเพื่อใช้กระตุ้นทั้งในการออกกิจกรรมออกแคมเปญต่างๆตลอดทั้งปีโดยตั้งเป้ายอดคนที่มาใช้บริการน่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อน 20% ครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเองก็มีแนวโน้มเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นส่วนการขยายสาขาของอิเกียตอนนี้ก็เล็งๆเอาไว้ครับตามหัวมุมเมืองต่างๆของกรุงเทพมหานครแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทำเลพื้นที่ต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งและในโอกาสที่เมกะบางนาครบรอบ1ปีนะครับเขามีการจัดงานเมกะบางนา1 year anniversary ขึ้นตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะมีกิจกรรม3อย่างหลักๆตั้งแต่การแข่งขันช้อปปิ้งกับศิลปินดาราชื่อดังอันนี้คุณธนวันน่าจะไปแข่งได้สบายนะฮะรวมไปถึงการจัดแสดงคอนเสิร์ตความสุขแล้วก็รอบๆศูนย์การค้าก็จะมีการจัดแสดงอุโมงค์ดอกไม้แล้วก็พันไม้นานาชนิดด้วยฮะดิฉันชอบไปที่เมกะบางนาเพราะว่าไปซื้อสินค้าแบรนด์นึงนั่นก็คือแบรนด์ของ Royal นั่นเองอ๋อมีขายที่นี่ด้วยใช่มีขายที่นี่ด้วยแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยคุณรู้ไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยมูลค่าตลาดรวมของตลาดความสวยความงามของบ้านเราอยู่ที่เท่าไหร่สักหมื่นล้านผมว่าก็น่าจะเยอะแล้วนะไม่ใช่น้อยไปยังน้อยไปอีกเหรอน้อยไปอีกแล้วนะคุณไม้นี่มองแบบว่าต่ำมากนะผมคอนเซอร์เวทีฟมากเลยคอนเซอร์เวทีฟมากเดาคอนโดก็เดาไม่แพงนะคะจริงๆอยู่ที่ 150,000 ล้านบาทคนไทยเนี่ยจ่ายเงินกับความสวยความงามในแต่ละปีเยอะมากนะคะ 100,000 กว่าล้านบาทเนี่ยจ่ายเพื่อที่จะให้เราสวยจ่ายเพื่อที่จะให้เราหล่อทั้งนั้นเลยแล้วถ้าว่าไปดูเจ้าของที่มีการขายสินค้ากลุ่มของสกินแคร์นะ Royal นี่ก็เป็นเจ้าอันดับ1เลยนะถ้าไปดูจาก Market Share นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางผู้บริหารของเขานะคะกรรมการผู้จัดการของเขาบอกค่ะว่าภาพรวมของธุรกิจในประเทศไทยนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะธุรกิจของสกินแคร์จะเห็นได้เลยนะคะว่าสินค้าเขามีความหลากหลายค่ะมีสินค้าออกมาใหม่หลายรุ่นหลายรุ่นนะคะมีการเปลี่ยนพรีเซนเตอร์มากมายเลยนะคะทำให้ยอดขายนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะยอดขายของเขานั้นเติบโตเป็นตัวเลข2หลักเลยทีเดียวนะคะยอดขายที่เติบโตขึ้นมาขนาดนี้นะคะทางด้านของคุณอุเมชค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัท L'Oréal ประเทศไทยก็บอกนะคะว่าอย่างในช่วงปี2555ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการเติบโตอยู่ที่ 17.7% นะคะแล้วถ้าหากว่ามาดูภาพรวมส่วนแบ่งทางการตลาดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้โตขึ้นจากปีก่อนด้วยไตรมาสแรกปีนี้เนี่ย 18% แล้วจาก 17.7 ซึ่งเป็นภาพรวมทั้งปีของปี55ไตรมาสแรกปีนี้ทำได้ 18 ถือว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าตลาดสกินแคร์นับได้ว่าเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในตลาดความงามเพราะมีมูลค่าถึง 45% จากมูลค่าตลาดความงามทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นตลาดของประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยนะคุณโมนายยอดขายของ Royal ในประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ตัวเลข2หลัก 19%เป็นบริษัทความงามที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในประเทศไทยซึ่งปัจจัยในการเติบโตนี้มาจากผลิตภัณฑ์หลากหลายตัวที่มีการนำมาขายนะคะเขามีหลายแบรนด์ภายใต้บริษัทของเขาอย่างเช่น Royal Paris อันนี้เติบโต 35% และอีกแบรนด์หนึ่ง Cartier คืออยู่ในเครือของเขา 20.3% 2ผลิตภัณฑ์รวมกันนี้ก็ทำให้ภาพรวมอัตราการเติบโตนั้นอยู่ที่ประมาณ 21% นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คาดการณ์ว่าจะรักษาแชมป์เอาไว้สำหรับกลุ่มของสกินแคร์แล้วก็จะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตด้วยในเมืองไทยนะคะอย่างที่คุณธนวันว่านะฮะนอกจากผู้หญิงแล้วตอนนี้ผู้ชายเองก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเยอะเหมือนกันนะค่ะแล้วก็แบรนด์นี้ก็มีด้วยนะของผู้ชายเหรอคุณนายเคยใช้ไหมเคยใช้เหมือนกันแต่ว่าผมใช้ของผู้หญิงไม่รู้มีของผู้ชายแล้วเหรอเนี่ยของผู้ชายด้วย จริงๆมันจะเหมาะกับผิวของผู้ชายมากกว่าจะหยาบๆด้านๆหน่อยใช่ไหมแอบใช้ของคุณแม่ใช่ไหมเนี่ย
ดูได้ยังไงเนี่ยประหยัดเงินนะเดี๋ยวคุณแม่มาทวงเงินคืนเดี๋ยวให้คุณแม่ซื้อของผู้ชายให้นะคะได้ฮะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็ลงทุนกันอย่างมีความสุขนะคะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ